สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สถาบัน iPanda นะคะดิฉันแพนด้าแมวเหมียวขอเป็นตัวแทนสถาบัน iPanda กล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนภาษาจีนออนไลน์นะคะกิจการในการร่วมเรียนออนไลน์หนึ่งผู้เรียนควรเข้าห้องเรียนก่อน5นาทีเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน2ขอความร่วมมือผู้เรียนควรเข้าห้องเรียนภายในเวลาที่กำหนดหากท่านเข้าเรียนช้ากว่า15นาทีทางสถาบันขออนุญาตระงับการร่วมเรียนในคลาสนั้นเป็นการชั่วคราวเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการเรียนการสอนของเพื่อนร่วมห้อง3ควรใช้หูฟังเฮดเซตทุกครั้งและควรติดใหม่ขณะที่ไม่ใช้งานเพราะจะทำให้เกิดเสียงรบกวนแก่ผู้ร่วมเรียนท่านอื่นๆ4งดใช้เสียงหรือพูดคุยกับบุคคลอื่นที่ไม่ได้ร่วมชั้นเรียนในขณะที่มีการเรียนการสอนออนไลน์เพราะจะทำให้เสียงแทรกเข้ามารบกวนผู้อื่นในขณะที่มีการเรียนการสอนออนไลน์อยู่5ขอความร่วมมือผู้เรียนหาสถานที่เรียนที่เงียบสงบในขณะเรียนเพราะจะทำให้การได้ยินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุดจึงเรียนขอความร่วมมือจากทุกท่านขอส่งมอบห้องเรียนให้กับเหล่าซือเลยนะคะสวัสดีค่ะน้องชิงสวัสดีครับจำกันได้อยู่ไหมจำได้ค่ะน้องชิงวันนี้เรียนบทที่7หน้าที่41บทที่7หน้าที่41เนี่ยจะเป็นรูปนี้เหมือนกันไหมครับเหมือนครับโอเคมาดูด้านบนก่อนเลยตรงนี้อ่านตามนะที่ชีโค่ที่ชีโค่ชื่อถังใจหนาชื่อถังใจหนาใจหนาใจหนาโอเคมาดูกันที่ชีโค่แปลว่าบทที่7บทที่7ตัวนี้อ่านว่าชื่อถังชื่อถังชื่อถังแปลว่าโรงอาหารชื่อถังสองตัวนี้นะคะแปลว่าโรงอาหารจดเลยต่อไปตัวนี้ตัวที่3ตัวนี้อ่านว่าจ่ายจ่ายครับแปลว่าอยู่จ่ายแปลว่าอยู่ต่อไปตัวนี้หลังสุดเลยอ่านว่าหนาหนาครับแปลว่าที่ไหนน้องซีงอ่านตอนหนึ่งรอบนะชื่อถังใจหนาชื่อถังใจหนาโอเคตรงนี้เห็นไหมด้านบนมันมีตัว R ถูกไหมครับถ้ามีตัว R ให้ม้วนลิ้นด้วย
ถ้าปกติเราไม่มีตัว R เนาะสมมติอันนี้เราไม่มีตัว R เราก็จะอ่านว่าหนาถูกไหมหนาหนาใช่น้อยหนาหนาถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่ามีตัว R เพิ่มเข้ามาให้ม้วนลิ้นด้วยหนาหนาโอเคถูกต้องชื่อถังใจหนาแปลว่าอะไรนัดที่โรงอาหารฮะโรงอาหารอยู่ที่ไหนโรงอาหารอยู่ที่ไหนโอเคมาดูตรงนี้เลยด้านล่างน้องซิงโอเคมาดูตรงนี้นะครับตัวนี้สี่ตัวนี้น้องซิงอ่านตามนะฮัลโหลใช่แม่เดี๋ยวอ่านตามเลยนะได้ยินไหมเอ่ยได้ยินครับได้ยินครับใช่เจียวเหวี่ยหลง在叫谁了？在เมื่อกี้เรียนไปแล้วแปลว่าอะไรอยู่ครับใช่อยู่คือตัวนี้อ่านว่าเจียวเจียวสวยแปลว่าตึกเรียนเจียวสวยหลงใต้เสี่ยวเสวยหลงอยู่ที่ตึกเรียนหรือว่าใต้ตัวนี้น้องซิงน้องซิงเพิ่มเข้าไปเลยนะครับใต้ตัวนี้มันไปได้สองความหมายมันแปลว่าอยู่ก็ได้หรือว่าแปลว่าที่ก็ได้เสี่ยวเสวยหลงสามตัวนี้แปลว่าตึกเรียนตึกเรียนหรือว่าอาคารเรียนต่อเลยมาดูตรงนี้บทสนทนามีใครบ้างมีอังหนีมีใช่ครับอันหนีแล้วก็มีเผียวจื้อหยงสองคนนี้อันหนีก็คือผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วก็เผียวจื้อหยงก็คือผู้ชายคนนี้น้องซีอ่านตามคุณครูหนึ่งรอบนะคะฉิงว่นฉิงว่นซานปาน的教室อะไรนะขออีกทีซานปานซานปัน的教室在这吗在这吗อีกหนึ่งรอบนะซานปัน的教室在这吗ตัวนี้เลยน้องซิงจดทันไหมจดคำอ่านไปด้วยนะเดี๋ยวกันนะครับยังจดไม่เสร็จครับจดเสร็จแล้วบอกนะครับ
สร็จแล้วครับโอเคมาดูกันชิงเวิ้นแปลว่าขอถามหน่อยชิงเวิ้นสองตัวแรกแปลว่าขอถามหน่อยต่อไปน้องซิงน้องซิงมาดูตรงนี้ตั้งใจดูดีๆนะเห็นคำว่าเต๋อไหมเห็นครับเต๋อตัวนี้มันแปลว่าของแปลว่าของหมายถึงการแสดงความเป็นเจ้าของอย่างเช่นพ่อของฉันแม่ของฉันมาดูกันถ้ามีคำว่าเต๋อให้น้องซิงแปลจากด้านหลังมาด้านหน้าอย่างเช่นมาดูก่อนนะเจี้ยวชื่ออ่านตามครับเจี้ยวชื่อแปลว่าห้องเรียนดูก่อนนะเดี๋ยวค่อยจบนะเจี้ยวชื่อแปลว่าห้องเรียนต่อไปตรงนี้ซานปันซานแปลว่าซีเออร์ซานซานแปลว่าสามสามต่อไปปันตัวเนี้ยแปลว่าห้องก็คือห้องสามมาสังเกตกันเขาบอกว่าซานปันเตอเจียวชื่อถ้าเราแปลเหมือนภาษาไทยมันก็จะแปลว่าห้องสามของห้องเรียนนี้นะครับแต่ว่าเหมือนที่บอกไปแล้วถ้ามีคำว่าเตอให้แปลจากไหนไปไหนไปจากด้านหลังด้านหน้ามาดูกันเพราะฉะนั้นประโยคนี้เอาแค่นี้ก่อนนะแปลว่าอะไรห้องเรียนของห้องสามใช่มาดูกันคำว่าห้องสามในที่นี้หมายถึงว่าบางโรงเรียนเขาก็จะมีอย่างเช่นป.3/3ป.3/2อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ก็เหมือนกันห้องสามตรงเนี้ยก็หมายถึงเป็นห้องสามห้องที่สามห้องเรียนเหมือนกับสมมติถ้ามันเป็นป.3อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นป.3/3เนี้ยครับห้องเรียนห้องสามใช่ตัวนี้แปลว่าอยู่ here แปลว่านี่หรือว่าที่นี่มะแปลว่าไหมเพราะฉะนั้นคำว่า三班的教室在这儿吗แปลว่าห้องเรียนห้องสามห้องเรียนห้องสามอยู่ที่นี่ใช่ไหมประโยคนี้นะคะห้องเรียนห้องสามอยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่ทันไหมครับทันครับเอปันทันน้องซิงทันไหมทันครับครับน้องซิงประโยคแรกทั้งหมดนี้เลยแปลว่าอะไรครับขอถามหน่อยห้องเรียนใช่หรือเปล่าครับห้องเรียนของห้องสามอยู่ที่นี่ใช่ไหมถูกต้องต่อเลยด้านล่างตรงนี้ตัวนี้อ่านว่าปุ้ยปุ้ยอ่านตามนะปุ้ยปุ้ยปุ้ยใต้เจอใช่ใช่มาดูกันตุ้ยตัวนี้เลยตัวแรกตุ้ยแปลว่าถูกต้องตุ้ยแปลว่า
ถูกต้องใต้แปลว่าอยู่เจอแปลว่าที่นี่เพราะฉะนั้นคำว่าตุ้ยใต้เจอแปลว่าถูกต้องอยู่ที่นี่ต้องถูกต้องอยู่ที่นี่ต่อไปอันนี้อ่านตามนะเชี่ยเสี่ยนีเชี่ยเสี่ยนีเชี่ยเสี่ยแปลว่าขอบคุณหรือเปล่าครับครับเชี่ยเสี่ยแปลว่าขอบคุณลาก่อนฮะเชี่ยเสี่ยแปลว่าขอบคุณหนีแปลว่าเธอเสี่ยเสี่ยหนีแปลว่าขอบคุณเธอขอบคุณเธอหรือว่าที่จริงแล้วมันก็ความหมายก็คือขอบคุณนั่นแหละแต่ว่าแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปใช้แบบไหนบางคนจะพูดแค่ว่าเสี่ยเสี่ยก็ได้หรือว่าจะพูดว่าเสี่ยเสี่ยหนีก็ได้ความหมายเดียวกันต่อไปตามนะ不用谢不用谢不用谢谢เดี๋ยวจดตามเลยนะคะปูย่งสองตัวแรกปูย่งแปลว่าไม่ต้องเสียตัวนี้ย่อมาจากคำว่าเสียเสียแปลว่าขอบคุณเหมือนกันนะครับขอบคุณใช่ค่ะเพราะฉะนั้นปูย่งเสียแปลว่าไม่ต้องขอบคุณเข้าใจหรือยังเข้าใจครับโอเคอ่านตามหนึ่งรอบก่อนที่จะเปลี่ยนขึ้นหน้าใหม่ฉิงเวินฮัลโหลฉิงเวินฮัลโหลซานฟาน的教室在这吗ซานฟาน的ซานฟาน的教室在这吗对对在这在这在这谢谢你谢谢你不用谢不用谢โอเคปันหน้านี้แปลว่าอะไรบ้างห้องเรียนห้องเรียนของห้องสามใช่ป่ะครับใช่ครับอยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่ป่ะเขาตอบว่ายังไงตุ้ยเดี๋ยวฟังนะครับขอคำตอบใหม่ได้ไหมครับมาดูกันตุ้ยแปลว่าถูกต้องโอ้ลืมแล้วตุ้ยแปลว่าถูกต้องใช่เจอแปลว่าอยู่ที่นี่ใช่แปลว่าอยู่เจอแปลว่าที่นี่ถูกต้องอยู่ที่นี่อ่าฮะถูกต้องอยู่ที่นี่น้องซิงน้องซิงประโยคนี้แปลว่าอะไรคะเชี่ยเสี่ยนี่แปลว่าขอบคุณเขาตอบไม่ได้不用谢ไม่อะไรนะ不用谢不用谢แปลว่าไม่ต้องขอบคุณไม่ต้องขอบคุณโอเคแล้วเปิดไปหน้า42
มาอีกละตัวนี้เหมือนเดิมอ่านตามก่อนนะฉิงเวิ่นฉิงเวิ่นหลิวเสียซึ่งหลิวเสียซึ่งสื่อถังใจหนาสื่อถังใจหนาใจหนาโอเคทีนี้รวบเป็นประโยคเดียวกันเลยนะฉิงเวิ่นฉิงเวิ่น留学生食堂在哪儿？留学食堂在哪儿？后面呢？留学生，留学生食堂，食堂在哪儿？啊，在哪儿？在哪儿？โอเคเอาอีกหนึ่งรอบเอาอีกหนึ่งรอบหลิวเสวยซึ่งชื่อถังใจหนาหลิวเสวยซึ่งชื่อถังใจหนาโอเคอ่านตามเลยนะใจหน้า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 เปลี่ยนใจหน้าเปลี่ยนเปลี่ยนเอาใหม่ใช่หน่าเปลี่ยนใช่หน่าเปลี่ยน留学生宿舍留学生学生宿宿舍的旁边旁边谢谢谢谢โอเคมาดูประโยคนี้ฉิงเวิ่นแปลว่าขอถามหน่อยขอถามหน่อยฉิงเวิ่นแปลว่าขอถามหน่อยด้านหลังตัวนี้อ่านว่าหลิวเสวยซึ่งตัวนี้เลยคะหลิวเสวยซึ่งก็คือตัวนี้อ่านว่าหลิวเสวยซึ่งหลิวเสวยซึ่งหลิวเสวยซึ่งแปลว่านักเรียนต่างชาติหลิวเสวยซึ่งแปลว่านักเรียนต่างชาติต่อไปชื่อถังแปลว่าโรงอาหารชื่อถังแปลว่าโรงอาหารใช่เหมือนเดิมค่ะแปลว่าอยู่ตัวสุดท้ายอ่านว่าหนาแปลว่าที่ไหนเสร็จแล้วครับโอเคอ่านตามครูหนึ่งรอบค่ะฉิงเวิ่นฉิงเวิ่นฉิงเวิ่นหลิวเสวยซึ่ง留学生食堂在哪食堂在哪留学生食堂在哪留学生食堂在哪在哪โอเคมาดูกันคำว่า留学生食堂ตรงนี้นะคะที่จริงตรงกลางตรงนี้มันจะต้องมีคำว่าเตอแต่ว่า
ในที่นี้มันจะไม่มีคำว่าเติร์ก็ได้ใช่ไหมคะมาดูกันถ้าในหนังสือของเราตรงนี้มันจะไม่มีคำว่าเติร์แต่ว่าตัวนี้มันซ่อนได้คือเราไม่เอามาวางก็ได้แต่ว่าความหมายของมันคำว่าลิวเสวยเซิงซือถัง5ตัวนี้แปลว่าโรงอาหารของนักเรียนต่างชาติจบเลยค่ะโรงอาหารของนักเรียนต่างชาติประโยคนี้นะอยู่ที่ไหนโรงอาหารของนักเรียนต่างชาติอยู่ที่ไหนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเข้า iPad ไม่ได้ดู iPhone โอเคต่อไปด้านล่างตรงนี้อ่านว่าจ้ายหน้าจ้ายหน้าจ้ายแปลว่าอยู่อยู่หน้าแปลว่าไหนหน้าแปลว่านั่นมาดูกันนะเสียงมันจะไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวเอาเขียนให้ดูตัวนี้อ่านว่าเจอแปลว่านี่ตรงนี้อ่านว่าหน้าแปลว่านั่นแล้วก็หน้าแปลว่าไหนไหนโอ้เจอนี่หน้านั่นหน้าไหนสามตัวนี้ไปเข้าให้ขึ้นใจเลยเจอนี่หน้านั่นหน้าไหนเพราะฉะนั้นจ้ายแปลว่าอยู่หน้าแปลว่านั่นจ้ายหน้าแปลว่าอยู่ที่นั่นประโยคนี้นะคะแปลว่าอยู่ที่นั่นถ้าไม่ทันบอกนะคะจดไม่ทันคำเมื่อกี้ตรงไหนคะตรงที่วงครับขอโทษครับค่ะโอเคเสร็จแล้วเนาะตรงนี้ด้านล่างมาดูกัน
ด้านหน้าตรงนี้จ่ายหน้าเตียนผู้ตาค่ะจ่ายหน้าเตียนจ่ายหน้าเตียนจ่ายหน้าเตียนจ่ายแปลว่าอยู่อยู่หน้าแปลว่าไหนเตียนแปลว่าด้านจ่ายหน้าเตียนแปลว่าอยู่ด้านด้านไหนอยู่ด้านไหนต่อไปอ่านตามค่ะ留学生宿舍留学生宿舍的旁边的旁边OK เอาใหม่อีกหนึ่งรอบ留学生宿舍的旁边留学生宿舍旁边โอเคมาดูคำนี้กันนะเดี๋ยวจดก่อนเนาะนี่จดแป๊บนึงต่างชาติสู้เสือแปลว่าหอพักสู้เสือสู้เสือแปลว่าหอพักเติมแปลว่าของถังเปียนสองตัวติดกันเลยแปลว่าด้านข้างถ้าเปียนตัวเดียวตัวนี้นะคะเปียนตัวเดียวจะแปลว่าด้านถังเปียนแปลว่าด้านข้างแป๊บนึงครับยังจดไม่เสร็จอะไรนะคะยังจดไม่เสร็จครับค่ะเหมือนที่บอกไปถ้ามีคำว่าเตอเห็นไหมมีคำว่าเตอให้แปลจากด้านหลังแล้วก็ย้อนไปด้านหน้าแบบนี้เพราะฉะนั้นประโยคนี้จะแปลว่าด้านข้างของหอพักนักเรียนต่างชาติประโยคนี้นะคะแปลว่าด้านข้างของหอพักนักเรียนต่างชาติด้านข้างของหอพักนักเรียนต่างชาติแล้วดูด้านล่างตัวนี้เห็นว่าอะไร
谢谢谢谢แปลว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวจบกันเนาะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีหลังนะคะพี่ชายจดทันไหมคะด้านบนนี้เมื่อกี้ชื่อถังนี่แปลว่าอะไรนะครับโรงอาหารเหรอครับค่ะแปลว่าโรงอาหารค่ะซื้อถังมาร์เก็ตก็ตลาดก็ตัวนี้ด้วยว่าตลาดเขาเรียกว่าซื้อถังโอเคค่ะตัวนี้ถังซื้อถังแปลว่าตลาดถ้าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตพูดว่าชาวซื้อเนี่ยค่ะอันนี้จะแปลว่าซูเปอร์มาร์เก็ตทันไหมคะชื่อสั่งอันนี้เห็นว่าชื่อสั่งอันนี้เห็นว่าชาวชื่อชาวชื่อค่ะด้านล่างตรงนี้มีมาอีกละตัวนี้เห็นว่าฉิงเวิ้นอ่านตามนะคะฉิงเวิ้น厕所在哪厕所在哪โอเคมาดูกันค่ะฉิงเวิ้นมีทุกอันเลยด้านบนตรงนี้ก็ฉิงเวิ้นด้านล่างก็มีเหมือนกันฉิงเวิ้นแปลว่าขอถามหน่อยฉิงเวิ้นแปลว่าขอถามหน่อยตัวนี้นะคะเป็นคำสุภาพหมายถึงว่าเราอาจจะใช้กับคนที่เรารู้จักหรือว่าไม่รู้จักก็ได้สมมติว่าพี่ชายกับคุณครูยืนคุยกันอยู่แล้วน้องซิงกับปันเดินมาจะถามทางหรือว่าจะมาขัดจังหวะเนี่ยค่ะเราก็จะใช้คำว่าฉิงเวิ้นถ้าในภาษาอังกฤษก็จะแปลเหมือนกับexcuse me อะไรอย่างเงี้ยฉิงเวิ้นแปลว่าขอถามหน่อยต่อไปด้านหลังตรงนี้อ่านว่าเชอร์สัวเชอร์สัวของตัวนี้นะคะแปลว่าห้องน้ำค่ะเชอร์สัวแปลว่าห้องน้ำจ้ายหนาแปลว่าที่ไหนใช่นะแปลว่าที่ไหนเพราะฉะนั้นคำว่าเชิงตัวใช่นะแปลว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนห้องน้ำอยู่ที่ไหนเชิงตัวใช่นะค่ะแปลว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนไส้อั่วใช่นะไม่ใช่ฮะไส้อั่วเหรอใช่นะไม่ใช่นะปันอยู่ข้าวแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ไส้อั่วนะอันนี้อ่านว่าเชื่อสัวเชื่อสัวใช่นะใช่ค่ะเชื่อสัวใช่นะแปลว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนสิงเวิ้นเชื่อสัวใช่นะขอถามหน่อยห้องน้ำอยู่ที่ไหนฉิงเวิ้นสัวใจนะใช่ขอพี่ชัยเมื่อกี้พี่ชัยเอาคำว่าตลาดไปเนาะถ้าเราจะถามว่าขอถามหน่อยตลาดอยู่ที่ไหนจะพูดว่าไงคะ
请问市场在哪？市场在哪？โอเคต่อไปน้องซิงถ้าเราจะถามว่าขอถามหน่อยโรงอาหารอยู่ที่ไหนพูดว่ายังไงเอ่ยโรงอาหารชิงเวิ้นฮะอยู่และสูเชิญใช่นะโรงอาหารนะโรงอาหารคือว่าถามสื่อถามใช่นะโอเคปันปันถ้าเราจะถามว่าขอถามหน่อยหอพักอยู่ที่ไหนพูดว่ายังไงคะหอพักอ๋อ请问请问宿在哪宿舍在哪 OK 宿舍在哪ใช่ค่ะก็คือถ้ามีคำว่าใจหนาก็คือมันแปลว่าที่ไหนเพราะฉะนั้นมันก็จะใช้รูปแบบประโยคค่ะก็จะเหมือนกันในภาษาไทยเลยก็คือเอาวางไว้ด้านหลังประโยคแบบนี้ค่ะด้านหน้าก็เป็นที่สถานที่ตรงนี้งงไหมคะไม่งงงั้นมาดูด้านล่าง